สวัสดีค่ะพี่มินค่ะจากช่องมินสตอรี่ค่ะวันนี้พี่มินจะขอมาพูดคุยและแนะนำช่องมินสตอรี่ให้น้องๆรู้จักกันง่ายๆขึ้นดีกว่าบางคนยังไม่รู้ว่าช่องมินสตอรี่ทำอะไรรีวิวอะไรทำอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมโอเคเริ่มจากเบื้องต้นเลยว่าพี่มินเนี่ยทำช่องนี้เพราะพี่มินเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะและเป็นคนรักแฮมสเตอร์มากก็เลยจะศึกษาหาความรู้โลกของแฮมสเตอร์อาหารแฮมสเตอร์ของเล่นแฮมสเตอร์ให้อยู่อาศัยกรงนู่นนี่นั่นก็เลยอยากมาแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆที่ติดตามช่องมินสตอรี่นะคะโอเคเอาง่ายๆพี่มินจะแนะนำอย่างนี้ดีกว่าว่าช่องมินสตอรี่ทำอะไรช่องมินสตอรี่จะแนะนำเกี่ยวกับเก็บความรู้แฮมสเตอร์เป็นช่องหลักส่วนช่องรองก็จะกลายเป็นรีวิวขนมรีวิวของเล่นบ้างเป็นบางเวลาโอเคพี่มินแนะนำอย่างนี้ก็คือว่าช่องแนะนำเก็บความรู้แฮมสเตอร์เนี่ยพี่มินจะลงคลิปทุกวันเสาร์อาทิตย์แค่เสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับเก็บความรู้แฮมสเตอร์ส่วนจันทร์ถึงศุกร์พี่มินจะลงคลิปเกี่ยวกับรีวิวขนมรีวิวของเล่นรีวิวทั่วไปทริปเที่ยวอะไรประมาณนี้ก็จะลงแค่จันทร์ถึงศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะจะสำหรับคนที่อยากรู้เกี่ยวกับเก็บความรู้แฮมสเตอร์นะจะอยู่ช่วงของวันเสาร์อาทิตย์เปิดถุงแฮมสเตอร์อาหารแฮมสเตอร์ดียังไง DIY ของเล่นแฮมสเตอร์ทุกอย่างจะอยู่วันที่เสาร์อาทิตย์นะคะพี่มินก็ได้แบ่งระหว่างน้องๆที่ชอบรีวิวขนมกับน้องๆที่อยากได้เก็บความรู้เกี่ยวกับแฮมสเตอร์แต่มาสามารถพูดคุยกับพี่มินได้ทุกอย่างเลยนะคะว่าอยากรีวิวพี่มินรีวิวอะไรหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับแฮมสเตอร์ยังไงหนูจะเลี้ยงเพศนี้เหมาะกับหนูไหมหนูจะเลี้ยงพันธุ์นี้เหมาะกับหนูไหมของเล่นที่หนูต้องเตรียมคืออะไรบ้างคุยกับพี่มินได้ทุกคอมเมนต์พี่มินตอบทุกคอมเมนต์นะคะโอเคค่ะนี่ก็คือแนะนำช่องมินสตอรี่นะคะช่องเล็กๆฝากอยู่ในดวงใจน้องๆด้วยนะช่องนี้นะคะจะแนะอัดคลิปพี่มินจะเป็นคนอัดคลิปทุกวันลงคลิปทุกวันนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะโอเคย้ำกันอีกทีนะคะน้องอันที่จันนะคะพูดเพื่อหาสุขคลิปเกี่ยวกับรีวิวขนมรีวิวของเล่นรีวิวจิบาถะทุกอย่างเลยนะส่วนเสาร์อาทิตย์จะเป็นเก็บความรู้แฮมสเตอร์และเปิดถุงของแฮมสเตอร์นะคะว่าพี่มินซื้ออะไรบ้างอยู่นี่นั่นจะอยู่ในช่วงของเสาร์อาทิตย์นะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้นะแนะนำช่องมินสตอรี่นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจพี่มินด้วยนะแล้วอย่าลืมติดตามชมคลิปใหม่พี่มินทุกวันนะคะแล้วแต่น้องก็ชอบเลยว่าชอบรีวิววันไหนฝากอย่าลืมดูกันนะคะและอย่าลืมกด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆพี่มินทุกวันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาพี่มินลงคลิปนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย